กระทรวงอุตสาหกรรมพอใจยอดอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในรอบ7เดือนมีกว่า 2,000 โรงงานคิดเป็นเงินลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาทก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 60,000 คนและเตรียมหารือกับทางสอทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่2ในวันที่18สิงหาคมนี้เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของคสช.ค่ะนายวิทูลสีมาโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าวันที่18สิงหาคมนี้ผู้บริหารกระทรวงจะหารือกับผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่2เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของคสช.ที่ให้บูรณาการทำงานกับภาคเอกชนหลังจากหารือครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครั้งนั้นได้เห็นชอบตั้งคณะทำงานร่วม4คณะคือคณะทำงานการปรับปรุงการอนุญาตของกระทรวงอุตสาหกรรมคณะทำงานกำกับโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการต่อต้านการคอร์รัปชันการออกใบอนุญาตเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยนะครับต้องยอมรับเลยว่าภาคเอกชนก็ช่วยและทุกวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นการลงทุนก็ดีโดยเฉพาะ SME เนี่ยนะฮะเมื่อมาขออนุญาตได้ใบอนุญาตเร็วก็ไปทำธุรกรรมกับธนาคารเป็นเรื่องสินเชื่อเป็นเรื่องการขยายวงเงินขยายเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าดึงกันทั้งวงจรนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมยังรายงานภาพรวมการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในรอบ7เดือนปีนี้มีทั้งสิ้น 2,212 โรงงานคิดเป็นเงินลงทุน 211,314 ล้านบาทก่อให้เกิดการจ้างงาน 66,992 คนนายวิทูลบอกว่าหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมลดขั้นตอนการพิจารณารงง.4ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2557ให้แล้วเสร็จภายใน30วันตามนโยบายคสช.ทำให้เดือนกรกฎาคมมีการอนุญาตรงง.4จำนวน241รายคิดเป็นเงินลงทุน 43,581 ล้านบาทประกอบกับความมั่นใจทางการเมืองและเศรษฐกิจดีขึ้นจึงมั่นใจว่าแนวโน้มการอนุญาตรงง.4ในไตรมาส4และปี2558จะดีขึ้นมากส่วนยอดคำร้องเรียนในช่วง10เดือนของปีงบประมาณ2557มีการร้องเรียน202เรื่องลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดร้องเรียน274เรื่องโดยเรื่องหลักที่มีการร้องเรียนคือกลิ่นฝุ่นละอองน้ำเสียส่วนจำนวนเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น115ครั้งลดลง 3% ประกอบด้วยไฟไหม้ 66% ระเบิด 10% และอุบัติเหตุ 8%